คอนโดไม่เจ๋งครับจ้าแม่ชอบไหมล่ะสวยเนอะอยู่ชั้นสูงอย่างนี้ก็คงแพงสิคะคุณพี่ก็ใช้เงินตอนที่ขายที่คุณปู่ซื้อได้ไงแม่นี่เดี๋ยวเข้าไปก็นั่งเล่นกันก่อนละกันนะจะไปค้นห้องนอนยายเจนดูนิดนึงคันไม้คันมือมันนานแล้วอยากจะค้นจะค้นอะไรคะไม่แม่มันสงสัยเรื่องอิตตาภูมิเนี่ยไม่รู้หนูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับยายเจนเนี่ยนะมันกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่นะแม่คิดมากไม่ใจแล้วกังวลสิกังวลว่าตะพูงจะไม่ได้เป็นแฟนแม่เจนงั้นเหรอทำนองนั้นแหละแม่เอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันอย่างนั้นลูกแม่ละกันเป็นเหมือนกันน่ะถึงแล้วถอดรองเท้าไว้ตรงนี้เฮ้แม่ห้องครัวเล็กๆมีแพนทรีแล้วก็เนี่ยมีตู้เย็นมีน้ำเนื้อเวลาอยู่ในตู้เย็นเยอะแยะไปหมดอ่ะเดี๋ยวยังไงยายเล็กช่วยดูแลแม่ด้วยละกันค่ะแล้วก็หนุนห้องรับแขกดีไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาบ้านเนี่ยสวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี่เข้าไปทำอะไรในห้องนอนลูกสาวฉันจ้ะก็แล้วทำไมจะต้องไปถามแล้วก็เรื่องหนุ่มๆสาวๆก็นั่นแหละเหรอแหมหลุดปากไปหน่อยแล้วกันถ้าอย่างนั้นไม่ต้องตอบก็ได้จ้ะนะมีใครสงสัยหรือยังคะคือคุณยายมาเยี่ยมเจนเหรอครับอ้าวก็เรามีนัดจะทานข้าวเย็นด้วยกันไงล่ะนี่ยังไม่รู้อีกเลยพ่อภูมิแม่ยายว่าไงจ๊ะอ้าวหนูโทรแล้วนี่แม่เมื่อคืนฉันโทรมานัดยายเจนแล้วยายเจนไม่ได้บอกคุณหรอพอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมคือโอเครู้เข้าใจแล้วไม่ต้องพูดต่อโอเคOkay. เอาอย่างนี้ตกลงว่าเย็นนี้น่ะพ่อขอจะว่างที่จะไปทานข้าวกับพวกเราบ้างไหมล่ะจ๊ะครับในโอกาสพิเศษหรือเปล่าครับมันก็คือมันไม่มีอะไรพิเศษเลยคืออยู่ๆเนี่ยเราก็เกิดอยากจะมาเจอพ่อภูมิกับแม่เจนขึ้นมาก็อย่างนั้นแหละคิดถึงโอเคครับยินดีครับโอ้เดี๋ยวสร้อยที่ฉันเคยให้พ่อภูมิไว้ยังอยู่หรือเปล่าจ๊ะอ๋อยังอยู่ครับคุณยายครับไม่ต้องห่วงครับเก็บไว้อย่างดีเลยครับยังอยู่ครับเดี๋ยวเชิญคุณยายคุณแม่นั่งก่อนสิครับไปนั่งไปนั่งค่ะไปนั่งเชิญขอบใจจ้ะป้าแน่ป้านั่งตรงนี้ป้าดูวิวโอเคนั่นโอเคไหมนั่นนะไปไปนั่นนะแม่นี่อย่าออกนอกหน้านะงานเขาเห็นเย็นนะแม่นะมีดอกไม้สวยนะนี่สีเป็นรูปหัวใจอีกแล้วมันเบื่อแล้วว่าอย่างนี้พี่อยากได้อะไรที่มันแตกต่างอยากได้เป็นแอคชั่นลองคิดถึงเรื่องของแอคชั่นบางสีเนี่ยมันจะได้เข้ากับนี่เห็นไหมเวทีได้ครับพี่นะลองลืมไปเลยเรื่องหัวใจเนี่ยไปทำอย่างอื่นบ้างไหนลองนี้ดูสิอันนี้ก็ดีเห็นไหมนี่ก็แปลกออกไป
แบบชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเหรอคะแหมสวยจังดูสิคะสะทนสวยอ่ะเสียดายจังเลยนะคะที่เมื่อวานคุณเจนไม่ได้ไปทานอาหารทะเลกับเราครับอร่อยอร่อยจ้ะเจนบรรยากาศก็ดีด้วยนะนี่ถ้าวันไหนตาภูไม่ว่างเจนก็ไปคนเดียวได้นะไม่ต้องกลัวเหงาหรอกอ๋อเหรอคะจริงๆแล้วเจนไม่กลัวเหงาหรอกค่ะแต่กลัวของไม่สดนะแต่คุณพลิงนี่คงจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่สงสารคุณสุทนคุณสุทนนี่เขาคงจะไม่คุ้นลิ้นกับอาหารทะเลไทยระวังนะคะจะไปเจอของบูดของเน่าถ้าจะกินอะไรก็น่าจะดูของให้มันดีๆนะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเพราะคุณสุทนเนี่ยเขามีรสนิยมที่ดีเขาดูรู้ค่ะว่าอะไรอร่อยทานแล้วถูกปากหรืออะไรไม่อร่อยจืดๆชืดๆแบบที่คนจีนเขาเรียกว่าบ่อมีไก่ไร้น้ำยาเป็นไม้กระดานน่ะอย่าว่าแต่คุณสะทนเลยอย่างตีเองก็คงไม่ได้ทานใช่ไหมจ๊ะตีเอ๊ะตีนี่ก็น่าจะเป็นเซียนเหมือนกันนะถ้าทางตีนี่น่าจะลองมาหลายร้านแล้วนะยังไงถ้าตีว่างๆก็ลองไปชิมร้านอร่อยของคุณพิงสิจ๊ะอร่อยไม่อร่อยยังไงก็มาไล่พี่ฟังมั้งนะแต่ว่าถ้ากินไปแล้วไปเจอของบูดเน่าเหม็นคาวแล้วก็บ้วนทิ้งไปเลยนะตีเงินก็ไม่ต้องไปจ่ายนะของไม่ดีอ่ะกินฟรีๆพอหอมปากหอมคอก็พอแต่ถ้าดีก็ควักเงินจ่ายไปสักร้อยสองร้อยก็คงจะพอตีอย่าไปเชื่อเลยนะพกตังไปเยอะๆเลยจ้ะไม่มีแน่ไอ้ที่ว่าร้อยสองร้อยน่ะคุณเจนเขาคงพูดเพราะเขาคุ้นเคยกับการขายในราคาระดับนั้นน่ะตีพี่ว่าตีไม่ต้องไปดีกว่าเพราะทะเลบางที่เนี่ยมันสกปรกไปลองกินสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยเดี๋ยวจะติดโรคมาตีต้องเชื่อพี่นะตีอย่าไปเชื่อหรอกเจนเขาไม่เคยเลยขี้ระแวงดูสิที่ไปทานกับคุณสะทนยังไม่เห็นเป็นไรเลยแต่บางร้านนะเปิดมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีใครเข้าร้านสักคนนึงเพราะร้านมันสกปรกเนี่ยนี่ถึงเจ้าของร้านจะมายืนหน้าร้านกวักมือเรียกตีอย่าได้เสียงเชียวนะเชื่อพี่เถอะเอางี้ดีกว่าครับก็เปิดให้ผมชิมทั้งสองร้านนั่นแหละแล้วเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ให้ว่าร้านไหนควรจะปรับปรุงด้านไหนรอเล่นนะครับเชิญเลยครับเชิญต่อกันตามสบายเข้าเถอะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วผมว่ามันอร่อยอร่อยทั้งนั้นแหละร้านที่คุณเจนคุ้นเคยอ่ะผมก็ยังไม่ได้ลองไว้ว่างๆผมจะไปชวนพวกเพื่อนๆไปทานด้วยแล้วกันครับดีจริงเลยค่ะถ้าร้านมันกว้างไปคนเดียวมันก็ยังโพร่งๆกันอยู่นะต้องไปหลายๆคนร้านจะได้แน่นๆใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอร่อยที่ยายเจนเขาว่าเนี่ยนะหมายถึงครัวในบ้านซึ่งของสดแล้วก็อร่อยกว่ามากแต่ว่าทานได้เฉพาะคนในส่วนอร่อยที่หนูพิงกี้ว่าเนี่ยนะคะมันคงหมายถึงร้านที่เปิดบริการโดยทั่วไปไทยจีนแขกลาวฝรั่งเข้าไปได้ทั้งนั้นถ้ามีเงินแล้วอย่างนี้มันจะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงล่ะคะแต่สองคนนี้ก็แปลกนะโตแล้วไม่รู้จักโตเถียงกันเป็นเด็กๆไปได้คุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากองทัพสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะหนูพิงกี้แหมเราไม่ได้เจอกันตั้งนานยังแหลมคมเหมือนเดิมนะคะจ้ายังไงพิงฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝากเอาไว้ก่อนนะคะได้จ้าว่าเมื่อไหร่ก็แวะไปที่ร้านสิถ้าคิดว่าตัวเองพร้อมสวัสดีครับคุณแม่โอ้สวัสดีค่ะคุณสะทนอย่าเรียกดิฉันว่าแม่เลยนะคะเรียกป้าหรือเรียกน้าดีกว่านะคะเรียกแม่เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดนะคะผมเรียกตามกองทัพนะครับโอ้ยพอเนี่ยปล่อยเข้าไปสักคนนึงเถอะค่ะคนนี้นะถ้าเผื่อว่าเขาเรียกดิฉันว่าแม่ยายเนี่ยก็คงไม่มีใครเข้าใจเขาผิดหรอกค่ะ แล้วนี่แม่มาได้ไงเนี่ยอ้าวก็มารับแกสินัดกันไว้ไงจำไม่ได้เหรอเอาก็หนูบอกแม่แล้วว่าให้โทรเข้ามาก่อนแล้วแม่บอกว่าแม่จะมาเลยอ้าวแล้วเร็วสินี่ไปจะเลิกงานแล้วไม่ใช่เหรอเวลานี้คุณยายคุณน้าแล้วก็คุณตราภูมิเขารออยู่ในรถตราภูมิเหรออืมก็หนูนึกว่าแม่แวะไปที่คอนโดคอนโดอ๋อคอนโดของตราภูมิอ๋อไปเจอเขาแล้วก็เลยชวนเขามาใช่ไหมแม่
คอนโดมันชื่ออะไรฉันยังไม่รู้เลยแล้วฉันจะไปอ๋อแม่จะพาหนูไปเจอญาติของกระปุกอ๋อแม่จริงไม่ต้องรีบขนาดนี้ก็ได้เนาะแหมแม่ถ้างั้นไปเลยดีกว่าจ้ะไปพักกระเดาะพักปะแม่สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปนะก่อนครับไปนะคะคุณสุธนไปนะคะพิงกี้ไปนะพิงกี้ไปเร็วรีบคุณเว้ยภูมิคนที่เราไม่รักทำอย่างไรก็